เหตุการณ์ต่อไปค่ะยังอยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่นะคะเป็นเหตุระทึกก็ว่าได้ตำรวจไปสกัดจับรถตู้ขนยาบ้าสกัดจับกันกลางถนนเลยนะคะได้ของกลางไปเยอะ1ล้านกว่าเม็ดมีคลิปตอนจับกลุ่มด้วยนะคะล้านกว่าเม็ดเลยเยอะมากนี่ค่ะไปควบคุมตัวกันกลางถนนแบบนี้เลยนะคะกลางวันเลยค่ะเป็นปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับชุดสืบสภ.ด่านช้างที่สุพรรณบุรีนะคะสกัดจับรถตู้คันนี้ค่ะทะเบียน1นอนหนูจอจาน9062กรุงเทพมหานครคันนี้ขนยาบ้ามาที่ถนนสาย333หน้าปั๊มน้ำมันในตลาดด่านช้างนะคะคุมตัวผู้ต้องหาในรถตู้เอาไว้ได้เป็นคนขับรถตู้แล้วก็พวกรวมทั้งหมด4คนจากนั้นก็นำรถตู้มาที่สภ.ด่านช้างไปค้นหาของกลางค่ะพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้หลังคารถตู้ซ่อนมาอย่างดีอยู่ใต้หลังคาอีกทีนึงเพราะว่าของกลางเยอะนะคะนี่ๆๆจุดที่ทำเอาไว้ซ่อนของกลางเลยอ่ะโอ้โหโดยเฉพาะนะกะว่ารอดพ้นสายตาแน่ๆนะคะแต่การข่าวทำงานดีนะคะไม่รอดนะคะจากการสอบถามคนขับให้การว่าไปรับยาบ้ามาจากภาคเหนือค่ะกำลังจะขนไปที่สตูลซึ่งตำรวจสภ.ด่านช้างรับประสานจากชุดปราบปรามยาเสพติดว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดขนส่งยามาจากทางภาคเหนือมุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะคะจึงส่งสายสะกดรอยติดตามค่ะแต่ปรากฏว่ารถผู้ต้องสงสัยเนี่ยคลาดกับรถของตำรวจในช่วงอำเภอทับทันที่อุทัยธานีจึงได้ให้ตำรวจสภ.ด่านช้างวางกำลังตามเส้นทางที่คาดว่ารถเป้าหมายคันนี้จะเดินทางผ่านนะคะปรากฏว่าพบรถเป้าหมายวิ่งผ่านหน้าป้อมตำรวจทางหลวงด่านช้างค่ะจึงไล่ติดตามมาเรื่อยมีการแจ้งสกัดจับจนมาถึง4แยกหน้าหอนาฬิกาที่อำเภอด่านช้างเจ้าหน้าที่จึงบล็อกถนนปิดกั้นการจราจรสกัดจับกลุ่มเอาไว้ได้นะคะตรวจสอบพบของกลางอยู่ในรถ 1,400,000 เมตรอ่ะโอ้อยู่ในช่องเนี้ยเยอะมากครับล้าน 40,000 เมตรนะคะนำตัวและของกลางมาที่สภ.ด่านช้างสอบสวนขยายผลกันต่อแล้วค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่จับได้นะครับแต่ว่าก็น่าจะมีอีกเยอะที่รอดพ้นสายตาไปได้ค่ะตอนนี้ยาบ้าในประเทศไทยเนี่ยถูกมากนะถูกจนน่ากลัวเลยระบาดมากบางทีถูกกว่า